ไทยคืนอาทิตย์นี้นะครับเราจะมาทำความรู้จัก NGO ว่าด้วยสาวประเภท2นะครับก็เลยเชิญอาจารย์เคสมาเป็นแขกรับเชิญครับค่ะก็จะมาพูดคุยกันนะคะว่าเกี่ยวกับองค์กรที่เป็นสาวประเภท2เนี่ยมีความแตกต่างกับองค์กร NGO ทั่วไปยังไงนะครับเพราะว่าอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกันย่อมได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะค่ะในฐานะสาวประเภท3อย่างแข็งก็รู้สึกว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจมากจริงแล้วมาติดตามกันได้ทางประชาไททีวีคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะ